ของใบผลไม้หลากหลายชนิดค่ะสินค้าของดีจังหวัดศรีสะเกษของเราค่ะให้ทุกท่านนะคะได้มาช็อปชิมอิ่มเพลินคุ้มทรัพย์จากแผ่นดินค่ะซึ่งเป็นเสน่ห์แห่งสินค้าสิ่งที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษค่ะได้ประสานสินค้าของดีส่งความสุขกับ160ร้านค้าให้ทุกท่านได้มาชมชิมช็อปณสนามหน้าสารกลางจังหวัดศรีสะเกษแห่งนี้ค่ะมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของอีสานใต้ก็นอกจากจะเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิหอมแดงกระเทียมที่มีคุณภาพมาตรฐานจนได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยยังเป็นแหล่งปลูกผลไม้คุณภาพดีโดยเฉพาะทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษเนื่องจากมีดินที่อุดมสมบูรณ์จากดินลาวาและความชุ่มชื้นแนวป่าเทือกเขาพนมดงรักที่ดีขึ้นทุเรียนภูเขาไฟจึงเปรียบเสมือนหัวรถจักรสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรรวมถึงภาคการท่องเที่ยวและการเผยหนาระหว่างวันที่9ถึง15มิถุนายน2565ณสนามหน้าสารกลางจังหวัดศรีสะเกษภายในงานประกอบด้วยการจำหน่ายผลผลิตผลิตภัณฑ์ประกันด้านการเกษตรของส่วนราชการและภาคเอกชนรวมทั้งมีการลงนามความร่วมมือระหว่างจังหวัดศรีสะเกษและของการค้าไทยเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อแบบครบวงจรผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัยและคณะได้นำการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชามาแสดงซึ่งเป็นชุดแรกเมื่อสักครู่กรุณาข่าวเปิดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษปี2565และพบให้ขวัญกำลังใจกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษตามลำดับขอกราบเรียนเชิญครับเรียนหม่อมหลวงสลาลีกิตติยากรท่านวัฒนาพุทธชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษท่านแปลงพบสอบผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีราชนาจักรกัมพูชาศรีสะเกษการจัดงานในครั้งนี้นับเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดทำให้ผู้ผลิตเกษตรกรและผู้บริโภคตลอดจนพ่อค้าได้พบกันโดยตรงโดยมีภาคราชการเป็นที่เลี้ยงสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของแหล่งความรู้ด้านวิชาการเทคโนโลยีและการตลาดท่านร่วมนับถอยหลังพร้อมกันค่ะ5 4 3 2 1เรียนเชิญทุกท่านแต่ที่หน้าจอได้เลยค่ะครับนี่ก็คือการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษครับ